วัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับร้านตาเบิ้ลบิ๊กสกูเตอร์นะครับวันนี้ผมมีไอ้ยักษ์ตาเดียวมานำเสนอกันจะบอกว่ามันเป็นรถแรร์ไอเทม ก็ว่าได้นะเพราะว่ามันเป็นรถยุค90ครับแน่นอนนะครับเป็นรถยุค90นี่ไอ้ยักษ์ตาเดียวตั้งล้อตรงๆมันก็สวยๆโอเคก็ยักษ์ตาเดียวเหมือนข้างหน้านี่เหมือนหุ่นยนต์สมัยก่อนนะในพวกหุ่นยนต์ญี่ปุ่นยุค80 90เนี่ยหน้าคล้ายๆอยู่นะครับคันนี้เป็น Honda Pacific Coast หรืออีกรุ่นอีกชื่อหนึ่งก็คือ PC 800นะครับเป็นรถจักรยานยนต์แบบทัวริงนะครับที่ผลิตและจำหน่ายตั้งแต่ปี1989เลยนะ1989เนี่ยผลิตจนมาถึง1998นะครับจริงๆแล้วไอ้คำว่า Pacific Coast เนี่ยเขาตั้งชื่อตามท้องถนนถนนของแคลิฟอร์เนียนะนะครับ Highway Pacific Coast นั่นเองนะครับประวัติก็คร่าวๆนะรุ่นนี้เนี่ยผลิตที่ญี่ปุ่นแล้วก็ส่งขายทางยุโรปเนี่ยขายค่อนข้างดีเลยนะครับในยุคสมัยก่อนนั้นน่ะยอดขายเนี่ยมากถึง 14,000 คันเลยนะขายในอเมริกาเหนือยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเอเชียบ้านเราก็มีบ้างแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเป็นที่เก็บของนะครับอยู่ด้านท้ายซึ่งที่เก็บเนี่ยต้องบอกว่าโคตรบาระหึ่มเลยต้องบอกว่ามันเป็นน้องๆโกวิงก็ได้นะนี่ต้องเปิดตรงนี้นะเปิดอันนี้แล้วก็จะมีสลักตรงนี้นะครับยกสลักออกแล้วก็นี่เปิดท้ายเป็นมีช็อคอัพเปิดท้ายเหมือนรถยนต์นะอารมณ์เหมือนรถยนต์เลยใส่หมวกเต็มใบได้นะครับซ้ายขวาถอยนะครับใส่หมวกเต็มใบได้ซ้ายขวาแล้วก็มีแผ่นกันน้ำเรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงว่าน้ำมันเข้านะนะครับเพราะว่ามีซีนมีอะไรเรียบร้อยกันน้ำนะครับใส่หมวกเต็มใบได้2ใบคือขนเสื้อผ้าากระเป๋าไปเดินทางได้เป็นเดือนอ่ะนะครับนี่สติ๊กเกอร์ญี่ปุ่นเดิมยังอยู่เลยนะอันนี้บอกเรื่องของลมยางนั่นเองนะครับคันนี้ผมตั้งใจเก็บบิ้วนะครับให้ใหม่อยู่แล้วนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนี่ดูเลนไฟท้ายไฟเลี้ยวนะสวยๆใสๆแบบนี้ไม่มีแตกนะทะเบียนให้เลขนี้เลยนะครับอบล899นะครับยางยังใหม่อยู่นะครับพอเปลี่ยนแล้วก็ไม่ค่อยได้ขับหรอกจอดมากกว่าใช้คันนี้มีของแต่งเพิ่มเติมก็คือตัวตะแกรงท้ายสำหรับใส่สัมภาระหรือว่าใส่กล่องก็แล้วแต่แล้วก็ทำตัวพิงหลังคนซ้อนมานะครับนั่งสบายเบาะหนังเนี่ยหนังเดิมนะคิดดูว่ารถตั้งแต่ปี1990เนี่ยเบาะหนังเดิมนี่เป็นแบบรีดนะรีดแล้วก็มีขอบอยู่ด้านในเป็นไงกริบไหมหนังเดิมยังอยู่และนุ่มมากนะครับคือผมว่าวัสดุสมัยก่อนเนี่ยคุณภาพดีนะถ้าญี่ปุ่นเขาจะผลิตออกมาก็คุณภาพดีไอตัวนี้จะเป็นกลมๆตัวตั้งรอบนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นระบบคาร์บูเรเตอร์นั่นเองนะครับดูเรือนไม้นะดูเรือนไม้นี่คลาสสิกมากเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์เลยดีกว่าคนดูเครื่องยนต์เดินนะคนดูเครื่องยนต์เดินคันนี้ผมบอกให้เลยว่าเป็นรถ Pacific Coast ที่ผมได้มานะคือก่อนหน้านี้ผมก็เคยขายไปแล้วแหละแต่ก็ไม่เยอะนะผ่านมือไม่เกิน3คันนะครับไม่เกิน 3-4 คันดีกว่านะครับแต่คันนี้สภาพเครื่องดีที่สุดแล้วก็สภาพสีแฟริ่งทุกอย่างเนี่ยเข้าโลกสนิทหมดทุกจุดนะครับเรียกว่าโคตรสวยนะครับโคตรสวยติ๊กเกอร์สีเป็นสีบอนนะครับสีบอนเงินมีมุกอยู่ด้านในมีเมทัลลิกอยู่ด้านในฝาครอบนี่ก็คือจะเป็นครอบดิสครอบล้อไปหมดเลยแล้วก็แฟริ่งรุ่นนี้เนี่ยก็คือจะบังตัวถังทั้งหมดเลยแม้กระทั่งเครื่องยนต์นะนี่จะดูระบายคล้ายคลึงก็เป็นพวกคล้ายๆกับพวกบิ๊กสกูเตอร์ก็ว่าได้นะเพราะว่าเขาคุมมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเป็นแบบ 800cc 2สูบนะครับวาล์วและคลัตช์แบบไฮดรอลิกนะครับแรงม้าอยู่ที่57แรงม้านะครับระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับขับเคลื่อนด้วยเพลานะครับนี่ขับเคลื่อนด้วยเพลาเพราะฉะนั้นมันจะเงียบมากเลยนะครับเบรคข้างหลังเป็นดำนะแต่ถ้าไม่ต้องขวงนะว่ามันอยู่แล้วแหละมันอยู่ดีเลยแหละนี่ข้างหลังเป็นเพลานะครับดูแลง่ายแล้วก็อะไรเดียดูแลง่ายนี่มีสวิตช์นะเปิดไฟหลีนี่เรือมงเรือไม้เนี่ยเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็เปิดไฟใหญ่ได้แล้วผมทำไฟเดทามด้านล่างตรงนี้นะครับซ่อนอยู่แล้วก็มีไฟขอทางไว้นิดหน่อยเวลาขับกลับบ้านก็จะปลอดภัยนิดนึงนี่
มี LED ตรงนี้แล้วก็ตรงใต้ปีกนี้ก็จะมีก็ทำให้รถมันดูมีมิติสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะครับท่อไอเสียเดิมนะครับพักเท้ารุ่นนี้นี่แบบซ่อนรูปเลยนะยางเดิมๆสวยๆเนี่ยยางยังแทบไม่สึกเลยดีกว่าเนี่ยทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อนนะครับนี่ไฟท้ายเดิมๆนะคือต้องบอกแบบนี้ครับรถรุ่นนี้มีเงินนะไม่ใช่มาหาซื้อง่ายนะกับสภาพแบบนี้ต้องบอกแบบนี้นะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยไม่เป็นซากก็โทรมเน่าเครื่องเน่าแฟริ่งเน่าแฟริ่งไม่สนิทวิ่งแล้วดังคันนี้ต้องบอกเลยนะหนุ่มๆเงียบๆแฟริ่งนี่แบบโคตรดีอ่ะนะครับแต่นี่เรียบร้อยอันนี้เป็นช่องอะไรนะเซอร์วิสน้ำมันอะไรนะหม้อน้ำนี่คูลแลนต์นะครับหม้อน้ำอะไรเนี่ยคือคันนี้ของเหลวเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดแม้กระทั่งซีนยางท่อยางต่างๆซีนปั๊มน้ำนะครับแล้วก็พ่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เรียบร้อยเฟืองคล้ายหมดแล้วก็ซีนโชคก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใช้งานได้เลยอันนี้เป็นช่องเก็บของนะก็เก็บของได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยนะครับเก็บของได้นิดหน่อยเก็บของได้เยอะเน้นไปที่ด้านท้ายรถมากกว่านะครับเรื่องของการเก็บของรุ่นนี้สามารถไปติดเครื่องเสียงได้นะเพราะว่าช่องนี้สามารถไปใส่พวกเครื่องเล่นบลูทูธแล้วก็มีช่องสำหรับเข้าบาทไว้เป็นลำโพงหมดแล้วคือเมืองนอกเนี่ยบางรุ่นจะมีออปชั่นขายก็คือเป็นตัวลำโพงนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถจะไปเจาะใส่ได้เพิ่มแหละแต่ผมว่าก็แล้วแต่คนชอบนะก็ไม่ได้จำเป็นสักเท่าไหร่แล้วก็สีรุ่นนี้เนี่ยในรถยุค80 90เนี่ยต้องบอกว่าสีมันต้องเป็นทูโทนนะสีต้องเป็นสีพื้นๆแบบนี้แล้วก็เป็นทูโทนนะครับสีบอนด้านบนแล้วก็ตัดสีเทาด้านล่างนะครับนี่มันจะเป็นเอกลักษณ์ของรถยุคนั้นก็ว่าได้นะนะครับราคาเปิดจำหน่ายตอนนั้นเมื่อปีที่ผลิตขายนะราคาอยู่ 7,700 US นะคือถ้าใครอยากได้ก็อาจอยากได้ราคานั้นก็ต้องไปนั่งไทม์แมชชีนเดอร์ลามอนย้อนหลังไปซื้อกับรถสภาพแบบนี้นะแต่คันนี้ผมบอกให้เลยว่าผ่านมาแล้ว33ปีแต่สภาพนี่ไม่ต้องห่วงนะรถใหม่ด้วยกันเนี่ยยังอายผมบอกคันนี้รถใหม่ด้วยกันยังอายสีนี่ผมลงทุนขัดเองกับมือเพราะฉะนั้นเงาแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์อะไรครบหมดสภาพดีมากนะครับนี่ดูเรื่องของรายละเอียดต่างๆได้นะครับคันนี้ผมขายนะครับขายคือจริงเป็นรถที่ผมใช้เองด้วยแล้วก็จอดอยู่ที่บ้านขับมาที่ทำงานบ้างแต่ตอนหลังเนี่ยผมได้ BMW C04 มาเป็นรถไฟฟ้าเนาะมันก็เลยไม่ค่อยได้ใช้คันนี้เท่าไหร่ละเรื่องออกทริปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกทริปกับเพื่อนๆละเพราะว่าเบื่อๆกันหมดแล้วอะออกขับจนเบื่อแล้วอะก็เลยไม่อยากขับเท่าไหร่ออกทริปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคันนี้ผมตั้งราคาขายแล้วกันนะครับ 199,000 บาทนะครับพร้อมทะเบียนแท้นะครับย้ำว่าเป็นทะเบียนแท้นะโอนได้ทุกขนส่งทั่วไทยเลยนะครับนะครับแล้วก็ถ้าสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับมันน้องๆโกวิงนะเนี่ยบอกให้ว่ามันนุ่มมากนะครับนี่กระจกมองข้างซ้ายขวาคล้ายๆโกวิงนะตำแหน่งท่านั่งอันนี้ใส่ตัวดักลมมาให้นะปรับได้นะครับเพื่อเอาลมเข้ามาหาเราจะได้ไม่ร้อนแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงล่างรุ่นนี้โคตรนุ่มโคตรนิ่มนะครับอยากจะลองขับให้ดูเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้จะขับยังไงดี เดี๋ยวลองหาวิธีก่อนนะถ้าผมขับแบบอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวก่อนนะขับแบบอย่างนี้เดี๋ยวจะลองขับไปตรงนู้นให้ดูนะจะให้ดูเรื่องของช่วงล่างหรืออะไรพวกเนี้ยเผื่อไอ้ตัวนี้มันจะยึดได้บ้างโอเคจะได้เห็นมุมมองนะโอเคผมจะลองขับไปข้างในตรงนั้นให้ดูนะครับยกลงแล้วก็ตกเกียร์เนี่ยเกียร์ได้นะครับว่านุ่มๆไม่มีเสียงโซ่นะครับเงียบๆแล้วก็รถเข็นรถคันใหญ่เนี้ยจับรถที่แคบๆเนี่ยจับสบายนะครับนี่แคบๆนี่จับได้สบายเนี่ยช่วงเปลี่ยนเกียร์นี่นิ่มๆระบบเบรกนี่ไม่ต้องห่วงนี่จึ๊กบอกให้เลยว่าคันนี้สภาพดีจริงขออนุญาตตั้งขาข้างๆก่อนเอาโทรศัพท์ออกโอเคนี่มีสแตนนะสแตนมันก็มีไฟข้างบอกนะถ้าเอาขาตั้งข้างขึ้นไม่สุดแล้วรุ่นนี้อย่างนึงที่เป็นเอกลักษณ์เวลาคุณเปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วคุณเลี้ยวเข้าในโค้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณปล่อยรถคืนตรงไฟเลี้ยวจะกลับมาตัดให้อัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นคุณเปิดขวาหรือคุณเปิดซ้ายเมื่อคุณเลี้ยวเสร็จแล้วคุณไม่จำเป็นต้องมากดปุ่มกลางนี้นะรถจะทำการคืนค่านะครับไฟเลี้ยวกลับมาใน
ตำแหน่งที่คุณไม่ได้เปิดเองอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนอ่ะคิดดูเดี๋ยวว่ามันน้อยรุ่นมากๆที่จะมีระบบนี้นะตระกูล Honda เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับที่ไฟเลี้ยวคืนค่าเองอัตโนมัตินะครับขายก็เสียดายนะแต่เก็บไว้ก็ไม่อยากดูแลวันนี้แค่นี้ก็รถเต็มแล้วเนี่ยนะครับโอเคก็สนใจติดต่อได้นะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ